ส่วนที่จังหวัดตราดนักอนุรักษ์ก็กำลังกังวลเรื่องคราบน้ำมันเช่นกันนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็แนวปะการังหรือไม่หลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทแล้วก็เรือไม้หลายลำเมื่อ3วันก่อนที่พวกเขาพอจะทำได้ในตอนนี้นอกจากการไปติดตั้งอุปกรณ์ดักจับน้ำมันแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือดำน้ำลงไปดูครับเป็นภาพที่อาสาสมัครจากชมรมอนุรักษ์ปะการังเกาะหมากดำน้ำลงไปตรวจสอบบริเวณแนวปะการังซึ่งห่างจากจุดจอดเรือสปีดโบ๊ท6ลำแล้วก็เรือไม้อีก1ลำที่ถูกไฟไหม้เมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาแค่ประมาณ200เมตรนะครับพวกเขากังวลว่าปะการังอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำมันแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างที่เห็นนะครับว่ายังไม่เจอคราบน้ำมันแต่อย่างใดขณะที่เมื่อวานนี้ทางอาสาสมัครชมรมอนุรักษ์ปะการังก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากติดตั้งอุปกรณ์สำหรับดักจับน้ำมันที่บริเวณจุดจอดเรือเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลลงสู่ทะเลได้สำเร็จแล้วครับแต่จากการตรวจสอบบริเวณจุดจอดเรือยังคงพบคราบน้ำมันลอยอยู่เป็นจำนวนมากแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการหาวิธีจัดการอยู่ครับทำวิธีการบล็อกโดยการบล็อกไม่ให้น้ำมันทั้งหมดที่ไหลออกปากอ่าวเพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลและแนวปะการังทั้งหมดเราก็เป็นห่วงเรื่องนี้ก็เลยได้รวมทีมกันร่วมมือกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับช่วยกันทำแนวเขตปิดอ่าวโดยการวางทุ่นดักน้ำมันแล้วก็เศษตะกอนกลัวมันจะออกไปข้างนอกก่อนก็เลยใช้เป็นเรื่องของเท่าที่เรามีอยู่นะครับจะเป็นท่อเอสรอน4นิ้วแล้วก็ทุ่นไข่ปลาล็อกกับท่อไว้แล้วก็โฟมลอยไว้ข้างๆล็อกติดกันถ้าเป็นไปตามแผนนะครับภายในวันนี้เจ้าหน้าที่จะไปตักคราบน้ำมันออกจากจุดจอดเรือให้ได้ทั้งหมดเพราะกังวลว่าถ้าน้ำมันไหลลงสู่ทะเลปะการังมากกว่า 5,000 กอใต้ทะเลที่เกาะหมากจะได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะที่ผ่านมาทั้งอาสาสมัครชมรมอนุรักษ์ปะการังนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ชาวเกาะหมากเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่า4ปีในการช่วยกันฟื้นฟูแนวปะการังจนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับ